สีสะท้อนระยิบระยับเงาเลยเกล็ดเพชรเก่งเบอร์ไหนที่สุดของโลกครับรอบนี้ก็เช่นเดียวกันเป็นตำรวจทหารไทยต้องเป็นเบอร์หนึ่งของโลกเพราะว่าที่จังหวัดมุกดาหารเกิดเหตุการณ์ไม่ปกติธรรมดามุกดาหารข้ามไปอีกขั้นยาบ้าคริสตัลระดับฟุ้งฟริ้งระดับวิบวับถ้าไม่จับรอบนี้500ล้านโอ้ตังเลยสีโอสะท้อนระยิบระยับเงาเลยเกล็ดเพชรใกล้ๆนะจะเห็นความเป็นประกายเกล็ดเพชรยาบ้าคริสตัลเกล็ดเพชรแวววาวเหมือนมีวับวิบวับวิบวับต้องจริงด้วยพี่ต้นแบบนั้นจริงๆเป็นส่วนผสมและยาบ้าแบบนี้ไม่ใช่ขายกัน5เม็ด100 4เม็ด100อันนี้แพงเหรอแพงเม็ดละ50กว่าแล้วปรากฏว่าลูกค้าบานเบอะเลยถึงได้ข้ามฝั่งมานี่คือภารกิจของทหารนรขหน่วยเรือรักษาความสงบเรียบร้อยตามลำน้ำโขงจับได้ไอ้สายมันรายงานสายคือใครชื่อเหรอไม่สายสืบทุกแก๊งยาบ้ามีสายสืบอยู่ตรงนั้นด้วยแล้วสายสืบแม่นมากรายงานว่าค่ำคืนที่ผ่านมาจะมีขบวนการขนยาข้ามมาจากฝั่งของมาที่บ้านเราประเทศไทยในพื้นที่มุกดาหารตำรวจก็เลยพยายามซุ่มรอดูปุ๊บๆเรือมาจริงๆมันรายงานได้ขนาดนี้แล้วเรือมาจริงๆจากนั้นมามันก็เอายาบ้าขึ้นมาวางขึ้นมาวางขึ้นมาวางพอมันวางมัดสุดท้ายใช้คำว่ามัดเหรอดูดิพอมันมาวางมัดสุดท้ายเจ้าหน้าที่ทหารหยุดนี่คือบัดปลายแล้วครับพูดยังไม่หมดประโยคเลยกระจายกระจุยหายหมดเลยทิ้งยาบ้าไว้ทิ้งเรือเอาไว้หายไปในความมืดเท่ากับว่าตอนนี้เจ้าหน้าที่สามารถจับได้ยาบ้าล้วนเลยไอ้คนก่อเหตุหายหัวหมดแล้วแต่ว่ารอบนี้ก็น่าตกใจเพราะว่าเหตุการณ์เกิดขึ้นริมฝั่งโขงเลยครับอยู่ที่อำเภอว่านใหญ่มุกดาหารอยู่บ้านว่านใหญ่เหตุการณ์ดังกล่าวนี้ยาบ้าแบบนี้ราคาเท่าไหร่เม็ดนึงประมาณสัก56บาทต้นทางถ้าปลายทางหลายสิบบาทแล้วสรรพคุณมันดีกว่ายาบ้าปกติเมื่อไหร่อ่ะมันก็ไม่ได้ดีกว่าปกติหรอกแต่มันดูแล้วมันน่ากินมากกว่าปกติน่าเสพมากกว่าปกติอันนี้ไม่ได้พูดแนะนำแต่มันขายกันแบบนั้นจริงๆไม่เหมือนกับยาบ้าที่เอามีดจี้คอคนนู้นคนนี้คนนั้น5เม็ด100อันนั้นซื้อที่ไหนก็ได้แต่อันนี้ต้องอิมพอร์ตเข้ามาแล้วรอบนี้เท่าไหร่กี่กระสอบเนี่ย20กระสอบ8ล้านนะฮะ8ล้านเม็ดอันนี้คือแค่ต้นทางนี่แค่ต้นทางต้นทางเม็ดละ56บาทหากไปถึงปลายทางเม็ดจะเท่าไหร่ต้นทาง8ล้านเม็ดหากปล่อยไปขายได้480ล้านเกือบ500ล้านบาทนะครับงานนี้เจ้าหน้าที่นรขสามารถจับยาบ้าคริสตัลถือว่าข้ามไปอีกขั้นแล้วของขบวนการเสพยาถึงได้บอกไงว่าเป็นเจ้าหน้าที่ไทยทหารตำรวจต้องเก่งเบอร์ไหนเบอร์หนึ่งมันมาทุกวิถีทุกมิติจริงแต่ว่าจับตัวมันไม่ได้เลยนะเออใช่ใช่ป่ะก็จับตัวมันไม่ได้เหมือนมันเอาของมาส่งแล้วมันก็ไปอ่ะใช่แล้วมันก็มาอีกไม่เป็นแบบนั้นต้องไปจับตัวมันให้ได้เอาจากต้นทางเลยนะคะคุณผู้ชมเพราะว่าการจับมาในครั้งนี้คือจับไปก็เดี๋ยวเขาเอาไปทำอะไรนะยาบ้าพวกนี้เผาสิฮะทำลายทำลายใช่อย่าให้มันต้องวนกลับออกมาสู่สังคมไทยอีกครั้งหนึ่งไม่เป็นแบบนั้นแน่นอนใช่แหละต้องใช่นะเขาเผาทุกปีเผาทุกปีเราก็เห็นออกสื่อนะเออแค่เราไม่เคยไปยืนดมเท่านั้นเองคุณผู้ชมเพราะฉะนั้นต้องมั่นใจในกระบวนการนี้ค่ะ